วัฒนธรรมดนตรีไทยให้หลั่งไหลอยู่ในใจคนไทยอย่างยั่งยืนกับรายการดนตรีไทยมีคุณอดุลค่าดำเนินรายการโดยคุณกัญชิตจิตรทานและดร.สิริชัยชาญฟักจำรูนศิลปินแห่งชาติประจำปี2557สาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยสวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกันอีกครั้งแล้วนะครับกับรายการดนตรีไทยมีคุณอดุลค่าหวังว่าทุกท่านคงจะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ก็แข็งแรงดีนะครับพอสมควรพอสมควรนะครับอาจารย์ครับครับวันนี้มีอะไรให้รับฟังกันครับอาจารย์ครับคือเมื่อเร็วๆนี้ครับผมเห็นกลุ่มของดนตรีไทยนะครับครับไม่ทราบเป็นใครเป็นผู้นำนะผมก็ได้รับจากข่าวจากอาจารย์ประกรณ์รอดช้างเผื่อนนะครับครับว่าขอให้บรรเลงเพลงขวัญเมืองร่วมกันนะครับในขณะที่หยุดเนี่ยมีการออนไลน์ผมยังฟังเลยครับเพราะนั้นก็ผมก็เลยคิดว่าก็ดีอย่างนะเป็นความคิดที่ดีว่าถือว่าเป็นมงคลชื่อดีชื่อเพราะครับผมแล้วก็ในโอกาสอย่างนี้ก็น่าจะมารวมบรรเลงด้วยกันก็เลยนำเอาเพลงขวัญเมืองเนี่ยมานำเสนอในวันนี้นะครับว่าเป็นเครื่องสายในรูปแบบอีกแบบหนึ่งก็คือว่ามีซอสามสายเล่นอยู่ด้วยนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามก็ถือว่าเป็นเพลงที่ไพเราะแล้วก็เป็นเพลงที่นักดนตรีเนี่ยโดยเฉพาะเวลาที่เล่นๆแล้วนี่ต้องมีสมาธิพอสมควรเพราะเพลงนี้นะครับดีไม่ดีเดี๋ยวขาดบ้างเดี๋ยวเกินบ้างเดี๋ยวเผลอผิดบ้างอะไรบ้างได้หลายอย่างครับสำหรับเพลงนี้แต่ทำนองไพเราะมากนะครับก็เป็นเพลงของท่านครูพระประดิษฐ์ไพเราะครูมีดุริยางคูณหรือครูมีแขกเนี่ยครับครับเพราะนั้นก็มีความหมายในทางที่เป็นสิริมงคลแก่บ้านแก่เมืองแก่ชุมชนต่างๆนะครับครับก็อยากจะให้นำเอามานำเสนอในวันนี้ด้วยนะครับครับผมอาจารย์บอกหน่อยว่าใครทำอะไรวงดนตรีอะไรด้วยครับครับวันนี้จะบรรเลงโดยวงดนตรีไทยของชมรมดนตรีไทยสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือสจม.นะครับก็เป็นรุ่นใหม่ๆแล้วครับซอสามสายคุณพิมพ์สุพัชลาสายซอด้วงคุณธนัทพงษ์ชื่นสุวรรณซออู้คุณเบญจภูมิท่าฉลาดจะเข้คุณโกนจนาฏวิบูลเพ็งขลุ่ยคุณนนทิวัฒน์สายสุยนะครับโทรมนาคุณศิวโรจน์วงศ์หิรัญกุลฉิ่งนางสาวอาภาพรบุตรสมงครับถ้าใครสนใจนะผมว่าอาจารย์นะฮะครับอันนี้เป็นของชมรมดนตรีไทยสจม.ใช่ครับใช่ครับขณะนี้ถ้าท่านฟังอยู่นะครับแล้วเป็นดนตรีไทยนะท่านหยิบเครื่องมือมาเล่นไปด้วยได้เลยนะครับเนี่ยนะครับผมว่าออนไลน์ดีเลยแล้วก็แนวนะความเร็วของเพลงที่เข้าบรรเลงในเนี่ยฮะเล่นด้วยกันได้หมดเลยครับครับงั้นเราไปฟังและอาจจะเล่นไปพร้อมกันเลยนะครับโหมโรงขวัญเมืองเชิญรับฟังครับThank you.
ครับท่านผู้ฟังที่จบลงไปคือเพลงโหมโรงขวัญเมืองนะครับจากวงดนตรีไทยของชมรมดนตรีไทยสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับมีสักเพลงไหมครับวงนี้กำลังเพราะๆฟังง่ายมีครับมีครับแต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่เครื่องสายแล้วครับต้องของสจม.เหมือนกันแต่ว่าเป็นมโหรีแล้วนะครับครับเป็นเพลงลาวคำหอมฮะลาวคำหอมฟังง่ายๆเลยครับอาจารย์เพราะจะเห็นว่าบรมครูของไทยเรานะครับครับพระประดิษฐ์ไพเราะท่านแต่งเพลงในสไตล์หนึ่งนะอันนั้นลึกซึ้งพอมาถึงท่านครูพยาประสานรุยศัพท์หรือแปลกประสานศัพท์เนี่ยครับท่านก็แต่งเพลงอีกแนวหนึ่งแล้วเพลงของแต่ละท่านเนี่ยนะฮะ เราใช้คำไงอ่ะเป็นอมตะละกันนะครับครับปัจจุบันนี้ก็ยังร้องเล่นหรือว่าร้องรับบรรเลงกันอยู่เนี่ยโดยทั่วไปแล้วผมก็แปลกๆเหมือนกันว่าเพลงนี้คนไทยส่วนใหญ่จะมารู้จักเอาเมื่อตอนที่มีกิจกรรมท้องสนามหลวงนะครับนะมหรสพนะครับใช่ครับลาวคำหอมล้อมโดยเบิร์ดเนี่ยนะก็รู้แหมคนรู้จักลาวคำหอมเยอะจริงๆลาวคำหอมนี่เกิดมาตั้งแต่สมัยโน่นนะครับเรียกว่าเป็นเพลงที่มีความไพเราะนะครับแล้วก็ทั้งทางร้องทั้งเนื้อร้องทั้งทำนองเพราะหมดเลยครับครับผมลาคำหอมวันนี้ก็จะบรรเลงในวงมโหรีของชมรมดนตรีไทยสโมสรที่10จุฬาเช่นเดียวกันนะครับมีผู้ขับร้องคือคุณสิริพงษ์แพทยวงศ์ครับขอเชิญรับฟังลาคำหอมแล้วก็ผมเชิญชวนเล่นไปด้วยกันได้นะครับเล่นไปด้วยกันอีกครับเชิญครับThank you.
ครับท่านผู้ฟังที่จบลงไปคือเพลงลาวคำหอมนะครับจากวงโมโหรีของชมรมดนตรีไทยสจม.หรือสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ2เพลงแล้วครับที่จบลงไปครับอีกเพลงหนึ่งก็เป็นเพลงที่รู้จักกันแพร่หลายครับ โดยเฉพาะในลักษณะของการงานมงคลทั่วๆไปนะครับครับคนก็ชอบเอาไปร้องบรรเลงที่จริงแล้วเป็นเพลงท้ายเรื่องของละครเรื่องพระสุทโธพระสุทโธนะครับแต่ว่าคนเอามาใช้ร้องรับบรรเลงเพราะว่าเนื้อร้องเป็นมงคลแล้วก็ให้ศีลให้พรนะครับอวยพรนะครับก็อยากจะให้ท่านได้รับฟังเพลงไกรลาศสำเริงนะครับผู้ประพันธ์ทำนองก็คือพระมนตรีตราโมทซึ่งท่านจะเห็นนะฮะ จากบรมครูสองท่านมาถึงรุ่นลูกศิษย์แล้วเพราะว่าพระมนตรีตราโมทเป็นลูกศิษย์ท่านเดชคุณพยาวสารด้วยนะครับเพราะนั้นมาเนี่ยพอไล่เรียงมาแล้วนี่ก็จะเห็นเลยว่าทำนองต่างๆอย่างเนี้ยนะฮะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราเสนอเรื่องของแขกไกรลาศสำเริงนี่ก็แขกนะแต่ฟังพอเป็นเพลงที่เป็นมงคลกับมีความรู้สึกไปอีกแนวใช่ใช่แบบไม่เหมือนกันครับนะก็ใช้ได้เลยครับตรงนี้ครับแต่วันนี้จะบรรเลงโดยวงนานแล้วล่ะครับวงของคณะสิทธิถาวรของอาจารย์ประสิทธิ์ถาวรครับไม่รู้จริงๆแล้วมีอาจารย์ตีอยู่ในนี้หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับระบำไกรราชสำเริงครับเป็นการขับร้องหมู่ชายหญิงปีพาทไม่นวมคณะสิทธิถาวรเชิญรับฟังครับ
ครับท่านผู้ฟังที่จบลงไปปี่พาดไม้นวมนะครับคณะสิทธิถาวรในเพลงระบำไกรราชสำเริงก็ตอนพระสุทนเลือกคู่ใช่ไหมครับอาจารย์ตามไปจนถึงเขาไกรราชนะครับประมาณใช่เลยครับตอนนี้คือจะจบแล้วเรียบร้อยแล้วเป็นระบำตอนท้ายเรื่องแล้วครับครับผมครับครับเพลงต่อไปออกใต้ๆเล็กน้อยครับนะครับต่อไปเพลงนี้ไม่ใช่แบบเพราะเพราะเฉยๆเพลงนี้มีอารมณ์ในท่วงอีกท่วงท่าอีกแบบหนึ่งซึ่งไม่ใช่เรื่องราวของหวานหวานเฉยๆแล้วก็ไม่ใช่จะทำได้เฉพาะแค่เพราะเพราะอาจารย์จะบอกว่าหลากรสเลยว่างั้นเถอะนะครับเพลงนี้เป็นเพลงที่ใช้สำหรับบรรเลงการแสดงที่เป็นความเศร้าโศกอะไรอย่างเงี้ยนะได้เยอะเหมือนกันนะครับครับแต่ว่าถ้าคนโดยทั่วๆไปเนี่ยจะรู้จักเพลงนี้ในตับวิวาพระสมุทรครับมีเครื่องโทรฝักแล้วก็ต้องบางใบแล้วก็ต้องแขกสาหร่ายใช่ไหมแขกสาหร่ายใช่ครับแต่จะนำเสนอวันนี้เป็นเพลงบางใบครับแต่ไม่ในแนวที่หวานๆที่คู่กับสามเพลงนั้นเพราะๆหรือโต้ตอบกันแบบในตับแบบนั้นแต่เป็นเพลงที่อารมณ์ลึกซึ้งเศร้าส้อยนะครับแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งบางใบเนี่ยถ้าท่านไปฟังเพลงบางใบเถาแล้วก็โอ้โหอีกแนวนึงอีกอย่างเลยครับอันนั้นอีกแนวนึงเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยสุดยอดของภูมิปัญญาของปรมาจารย์ไทยๆเนี่ยนะครับของคนไทยเราเนี่ยผมว่าคือทำยังไงอ่ะเราก็คือท่านแยกแยะรายละเอียดพยายามที่จะเรียกว่าฝึกนะครับในการแต่งโน่นทำนี่อะไรนะฮะแต่ว่าและไออารมณ์ของการที่จะนำเอามาใช้หรือสามารถเอาไปใช้ได้ในหลากหลายอารมณ์เนี่ยแหมมันลึกซึ้งยากมากเลยนะครับสิ่งนี้น่าจะเป็นที่เราจะต้องศึกษาและพยายามกันต่อไปนะครับว่าเป็นของลึกซึ้งแต่ต้องอนุรักษ์รักษาเพลงไทยเราถึงจะมีผู้ที่สืบทอดไปแล้วก็ คิดค้นอะไรอะไรแล้วว่าให้ได้หลากรสได้เช่นเดียวกันกับอย่างเพลงแบบนี้ครับครับเพลงบางใบนะครับที่นำเสนอบางใบวันนี้นะครับบทขับร้องบอกว่ามาจากนิราศพระแท่นดงรังนายมีเป็นคนแต่งนะครับไม่ทราบนามสกุลแต่วันนี้ผู้บรรเลงเนี่ยก็มีคุณครูเทียบคงไหลทองขลุ่ยครูณัฐพงศ์โสวัตครูเฉียบระนาดเอกครูอุทัยแก้วละเอียดระนาดทุ้มครูสังเวียนทองคำของวงใหญ่ครูสุจิตริยปาณีชิงครูพริ้งกาญจนพลินกลองครูบางหลวงสุนทรนะครับครับกลองด้วยนะครับแล้วก็ชิงครูสังเวียนทองคำครับก็เป็นรุ่นใหญ่หมดเลยครับอาจารย์นะครับเชิญท่านผู้ฟังรับฟังเลยดีกว่าครับบางใบจากวงปี่พาดไม้นวมผู้ขับร้องคุณครูแจ้งคล้ายสีทองครับพยับ
ายมีเพื่อนชายพ่อไม่เหมือนครับท่านผู้ฟังที่จบลงไปคือเพลงบางใบนะครับจากวงปี่พาทย์ไม้นวมคุณแจ้งคล้ายสีทองศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ขับร้องครับไพเราะจริงๆครับอาจารย์ครับเพราะไหมฮะเพราะทั้งคนร้องทั้งคนดนตรีใช่ครับทั้งหมดทั้งวงเลยครับครับไม่อยู่แล้วครับนึกแล้วอาจารย์ต้องออกมุกนี้ครับผมครับผมต่อไปเพลงสุดท้ายนะครับนำเสนอครับขอนำเสนอเพลงเดี่ยวและนาทุ้มนะครับฝีมือของครูอุทัยแก้วละเอียดนะครับครับเพลงจีนขิมใหญ่อาจารย์จีนขิมใหญ่จีนเนี่ยมีเยอะใช่ไหมครับจีนขิมเล็กจีนขิมเล็กจีนขิมใหญ่จีนเก็บบุปผานะจีนอะไรนำหน้าจีนนะเยอะแยะเลยนะครับนะแล้วก็จะมีอย่างที่ผมเคยนำเรียนว่ามีตั้งแต่อาหนูอาเฮียนะฮะต่อมาเนี่ยเราปัจจุบันนี้มีอาซิมแล้วนะครับมีแป๊ะนะฮะครับมีแป๊ะเนี่ยคำว่าจีนนำหน้าเนี่ยก็เยอะมากเลยนะครับครับแต่ว่าฟังแล้วจริงๆนะเนี่ยดนตรีไทยเขาบอกว่าทำไมต้องทำจีนโน้นจีนนี้คือแนวคิดที่คนผู้ที่เป็นผู้ประดิษฐ์ทางขึ้นมาเนี่ย คิดขึ้นมาจากแนวเพลงแบบของจีนๆเขานะฮะครับแต่ว่าเราไม่ได้จำเข้ามาเราเพียงแต่เอากลิ่นมากันเถอะเนี่ยเอามาทำแล้วก็ทำออกมาโอ้โหเรียกว่าผมว่าเฟี้ยวฟ้าวเลยอะตอนเดินกลับบ้านมันเลี้ยวติดหูมาเนี่ยก็มาเล่นเลยครับมาบรรเลงเพราะมากๆเลยแล้วก็จีนขิมใหญ่เนี่ยฮะทำได้ทั้งระนาดทำได้ทั้งจะเข้นะครับนี่ระนาดทุ้มนี่ก็ทำได้นะครับครับนะได้หลายๆรูปแบบในเครื่องดนตรีไทยนะฮะเพราะทั้งนั้นเลยครับครับวันนี้เรามาฟังฝีมือเดี่ยวระนาดทุ้มของครูอุทัยแก้วละเอียดกันนะครับบอกว่าบรรเลงไว้ในรายการดีดสีตีเป่าณโรงละครแห่งชาติเมื่อ2521นู่นนะครับอาจารย์ครับก็คงจะเป็นจีนขิมใหญ่เดี่ยวระนาดทุ้มเป็นเพลงสุดท้ายของรายการในวันนี้นะครับคงจะต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่วันเสาร์หน้าเวลาเดียวกันนี้รักษาสุขภาพครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
ศิลปะวัฒนธรรมดนตรีไทยได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้